นี้มาทำอะไรวันนี้มาได้ครับก็วันนี้สนุกมากครับคือตื่นเต้นนิดนึงด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้รับงานที่ไทยจริงๆงานนี้ก็เหมือนกับเป็นงานแรกมากกว่าที่เจอพี่ๆด้วยแล้วก็เจอผู้คนแล้วก็ต้องยืนบนเวทีด้วยแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาไทยนานมากเป็นหลักปีมั้งครับผมว่าน่าจะเป็นหลักปีครับแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นแฟนอยู่แล้วนะคือผมมาเป็นบิ๊กแฟนของดิสนีย์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กแบบดูตั้งแต่มิกกี้เมาส์ตั้งแต่รุ่นแรกที่มันยังไม่แบบเป็นวิธีวาดอีกแบบหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยวันเนี้ยเป็นงานFrozen นะครับผมก็คือหนัง Frozen ภาค2เนี่ยเดี๋ยวมันใกล้จะออกแล้วตอนนี้เขาก็เลยจัดเป็นเหมือนกับคล้ายๆExhibition ที่มันเป็นเหมือนกับมีกิจกรรมข้างในมีให้ถ่ายรูปข้างในแล้วก็มีขายซูวีเนียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับจริงแล้วชอบตัวไหนครับผมชอบตัวออลาฟไอตัวที่เป็นมารูทิมาร์ตอนนี้หาไม่เจอแล้วละลายไปแล้วครับฝากการเชิญชวนแล้วกันมาร่วมได้ครับผมก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับผมทุกคนนะฮะตอนนี้อยู่ที่ King Power ลังน้ำนะครับผมในงาน King Power and Disney Frozen 2 Magical Journey นะครับผมก็เริ่มเปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่9จนถึง12มกราคมนะครับ12มกราคมปีหน้าเลยนะครับผมยังไงก็มากันได้มาเช็คอินมาถ่ายรูปแล้วก็มากิจกรรมต่างๆนานานะครับมีโซนกิจกรรมเยอะมากมากับเพื่อนพี่น้องครอบครัวหรือมาคนเดียวก็ได้เผื่อเจอเพื่อนที่นี่มาเจอกับอากาศหนาวหนีร้อนหน่อยนะฮะก็ยังไงต้องมาให้ได้ครับวันนี้บินกลับมาเลยบินมาเลยใช่ครับจริงๆเพิ่งเสร็จจากกองละครประมาณตีสามแล้วตอนนี้ที่นั่น0องศาประมาณครับก็ขึ้นเครื่องมาเลยอากาศเปลี่ยนไปเลยฮะจริงๆนี่คือยังใส่ชุดที่หนาวอยู่อะไรเงี้ยฮะได้รีบไหมครับอะไรนะฮะรู้สึกแบบว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแล้วรับได้ไหมพอรับได้ฮะเป็นปกติฮะครับผมปรับตัวเร็วสภาพปรับตัวเร็วได้อยู่แล้วการทำงานที่นวดเป็นไงบ้างช่วงนี้ไหมก็ดีฮะดีฮะมีงานเรื่อยๆช่วงนี้จะงานเยอะหน่อยแบบว่าอยู่ๆก็อัดแน่นเข้ามาอะไรเงี้ยตอนนี้มีอะไรบ้างตอนที่นวดเพิ่งถ่ายรายการทีวีเรียลลิตี้โชว์จบไปเป็นรายการโคโฮวังจือก็คือลิปสติกพรินซ์เป็นรายการแบบผู้ชายไปแต่งหน้าดาราผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วมีซีรีส์การแสดงไหมตอนนี้กำลังรอทางบริษัทสรุปอยู่ครับผมถ้าเป็นเรื่องของซีรีส์เรื่องของละครอะไรพวกเนี้ยครับที่ถ่ายนี่คือถ่ายรายการใช่ไหมที่ถ่ายที่ถ่ายที่ถ่ายนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายการแต่เป็นช่วงละครสั้นอะไรเงี้ยครับอยู่แน่นหรือว่างานยังแน่นตลอดช่วงนี้ก็แน่นนิดนึงครับค่อนข้างไม่ค่อยได้นอนตาจะดำๆนี่คิวนี่ยาวไปถึงเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ก็ถึงปีหน้าแล้วครับปีหน้าก็ยาวไปแล้วครับดูแลตัวเองไงเพราะพักผ่อนน้อยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอาหารการกินฮะออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกมาประมาณเกือบปีนึงแล้วได้ก็พอไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามหาหลายๆอย่างอย่างอื่นทำด้วยอะไรเงี้ยเพื่อเป็นแบบเพิ่มความสามารถพิเศษเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะทำพวกเกี่ยวกับสร้างหุ่นยนต์ล่าสุดก็ไปสร้างนิ้วหุ่นยนต์ก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยครับโปรแกรมมิ่งเข้าไปแล้วก็พวกต่อสายไฟต่างๆนานาแล้วก็ไปออกรายการมาอะไรเงี้ยครับอย่างล่าสุดใหม่เพิ่งไปรับรางวัลครับผมล่าสุดเพิ่งไปรับรางวัลมาครับเป็นรางวัลอะไรเป็นรางวัลศิลปินภาษาไทยผมไม่รู้นะศิลปินยอดเยี่ยมต่างประเทศยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้ครับผมครับเป็นปีที่สองที่ได้ครับครับผมเป็นปีที่สองครับจริงๆตลกตรงที่ว่ารูปของปีที่แล้วกับรูปของปีนี้คือท่าเดียวกันเลยผมยืนท่าเดียวกันเลยโพสท่าเดียวกันอะไรเงี้ยเขารู้สึกเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นฮะเวลาขึ้นเวทีแล้วต้องพูดภาษาจีนผมก็จะแบบตื่นเต้นแบบว่าตื่นตระหนกประมาณนั้นรับในฐานะซุปเปอร์สตาร์จีนหรือว่าเป็นความมันเป็นอะไรมันเป็นรางวัลของจีนครับผมรางวัลของประเทศจีนที่มอบให้กับศิลปินต่างชาติที่แบบว่ายอดเยี่ยมที่อะไรประมาณนั้นครับผมเป็นไงบ้างรัดหน้าวิถีนี้เรายังกระแสเรากระแสเรายังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นปีต่อก็อันนี้ผมตอบคงตอบเองไม่ได้ให้แฟนๆตอบดีกว่าเราวัดได้ไหมจากแฟนคลับจากผลงานอะไรเงี้ยว่าแบบมีต่อเนื่องตลอดเลยก็จริงๆก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากกับตรงนี้ครับคือเราแค่ตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆมากกว่าเรียกว่ายังฮอตอย่างต่อเนื่องก็น่าจะนะครับตอนนี้คือพันอยู่ที่นู่นยังยาวส่วนใหญ่ก็เบสอยู่ที่นู่นครับผมฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลับมาทำงานกับ King Power เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคือได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง King Power แล้วที่มาที่ใส่สูทแล้วมาเดินเขาเรียกว่าอะไรนะพาเรดเดินพาเรดแล้วรู้สึกประทับใจกับทาง King Power มากรอบนี้พอเขาติดต่อมาก็เลยแบบว่าเอ้ยเคลียร์คิวเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
คลียร์คิวโยกคิวนี้ไปคิวนู้นย้ายให้เร็วขึ้นนั่นนี่นู่นแล้วก็จะได้วันนี้จะได้ว่างแม่ที่เราอยู่จีนสลักนี้ซื้อบงซื้อบ้านประมาณอยู่ประมาณ 90% ฮะประมาณ 90% ไม่ได้ซื้อบ้านครับผมฮะมีหลักฐานที่วางหลักฐานไว้ที่นู่นนู่นไว้หรือยังยังไม่ได้คิดถึงตรงเรื่องวางหลักฐานครับผมฮะตอนนี้ก็แค่ทำงานไปก่อนคือไม่ตั้งใจจะอยู่ที่นู่นยาวเลยมีลูกคือเอาเป็นว่าให้เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรDestiny มันเรียกว่าอะไร Destiny ผมลิขิตให้ผมลิขิตให้ผมลิขิตนำพาดีกว่ากับงานที่นี่อยากมีติดต่อไปบ้างอะไรบ้างไหมหมายถึงว่างานก็จริงๆงานที่ไทยก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิวเวลาถ้ามันตรงกันอะไรเงี้ยครับผมมากกว่าเรายังไม่อยากจะไปนะเพราะคิวเป็นหลักงานที่นู่นมันดีกว่างานที่นี่ก็เลยไปคิดว่าอยู่ที่นู่นดีกว่าไม่เกี่ยวครับคือผมดูเรื่องของโอกาสมากกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นละครผมก็จะดูเรื่องของบทอย่างเงี้ยบริษัทก็จะแบบว่าดูว่าบทเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ความน่าสนใจของตัวโปรเจกต์กับชิ้นงานมากกว่าอะไรเงี้ยครับปฏิเสธงานที่ถ่ายไปเยอะไหมปฏิเสธไปเยอะไหมเหรอฮะคือจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่แบบคุยหรือปฏิเสธเองอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยรู้รายละเอียดเทลพวกนี้เท่าไหร่เป็นทางค่ายเป็นคนดูทุกอย่างใช่ครับผมใช่คือการทำงานทั้งหมดต้องผ่านค่ายให้ค่ายเป็นคนตัดสินใจเราไม่มีส่วนในการใช่ๆๆคืองานทั้งหมดจะต้องผ่านมีการผ่านทางผู้ใหญ่ทางค่ายแล้วก็ทีมมันจะผ่านหลายระดับหน่อยแล้วก็กว่าจะมาถึงผมคือข้อมูลคืออ้อรับแล้วอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ถือว่ามันตรงตามที่เราตั้งใจอยากไปตั้งแต่แรกแล้วนี่ก็เป็นส่วนแบ่งของพี่เลยคือถามว่าตั้งใจไหมเหรอฮะคือจริงๆมันก็ประมาณนึงนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ครับผมจริงๆนะวันนี้มันถึงจุดที่เราตั้งพอใจเอาหรือยังตั้งใจไว้ยังไงครับเอาจริงๆผมตั้งเป้าหมายใหม่เรื่อยๆฮะก็จะมีเป้าหมายใหม่มาเรื่อยๆครับผมปีหน้ามีเป้าหมายใหม่หรือยังก็ปีหน้าอยากจะไปทางแนวเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะอะไรเทคโนโลยีคือผมเพิ่งมาเริ่มรู้สึกตัวว่าสิ่งที่ผมชอบแบบที่มันนอกเหนือจากวงการมันคืออะไรอะไรเงี้ยฮะหลังๆผมก็จะโต๊ะทำงานผมตอนนี้มันก็จะมีพวกพิมพ์เขียวพวกอะไรแบบพวกน็อตพวกไอ้ที่ไขควงพวกอะไรพวกนี้เยอะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยฮะก็สร้างมือหุ่นยนต์เสร็จมาแล้วหนึ่งอันนั่นคือที่เราสร้างเองใช่ครับผมอีกหน่อยก็จะสร้างทั้งตัวไปเลยอะไรเงี้ยครับศึกษายังไงอ่ะศึกษามาถึงไรฮะศึกษายังไงศึกษาก็ส่วนใหญ่ก็ถามคนรู้จักหรือไม่ก็ดูใน YouTube ครับผมฮะอันนี้คือทำเป็นงานอดิเรกหรือตั้งใจจะทำจริงๆให้คือในตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังเป็นงานอดิเรกอยู่แต่ในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะสามารถทำให้มันกลายเป็นอะไรที่จริงจังขึ้นมาได้อะไรไหมบอกไม่จะสร้างหุ่นตัวเองขึ้นมาหุ่นยนต์ฮะหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นแบบหน้าตัวเองหรืออะไรเงี้ยแค่เป็นแบบหุ่นยนต์นี่ขยับด้วยเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งใจจะตั้งเป็นบริษัทเพื่อจะสร้างอันนี้โดยเฉพาะไหมหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ถ้าถึงได้ก็ดีฮะก็อยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ตั้งใจค่อนข้างมากแล้วก็นี่ตอนนี้ก็ไปถึงระดับแบบว่ากำลังสร้างไอ้ตัวมือหุ่นยนต์แล้วเดี๋ยวจะไปแขนต่อแล้วตอนนี้ก็ใช้พวก flex sensor พวกอะไรพวกนี้แบบค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยใช้วิธีศึกษายังไงไหมยังไงในการที่จะไปศึกษาเรื่องถามเพื่อนนะถามเพื่อนถามคนรู้จักหา connection อะไรพวกนี้แล้วก็ถามเขาว่าเอ้ยไอ้นี่คืออะไรไอ้พวก sensor นี่คืออะไร flex sensor คืออะไรพวกไอ้ ultrasonic sensor คืออะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เอามาต่อยังไง VCC คืออะไรพวก ground คืออะไรอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาศึกษากันต่อในพวก YouTube Google อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็มีศึกษาเองใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันมีพวกอะไรอย่างเงี้ยให้เราศึกษาได้ค่อนข้างเยอะในอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ยังกับเจ็บคอหนังเราก็กำลังจะเข้าใช่ไหมกับPierce Brosnanก็คือตอนนี้จากที่ผมลองไปถามดูนะครับเขาคิดว่าน่าจะประมาณปีหน้าแถวๆไตรมาสต้นปีอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัวร์เพราะว่าตอนนี้ตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็ผมพอได้เห็นฟุตเทจบ้างประมาณนึงแล้วก็ไป voice over มาแล้วก็ดูโอเคดูดีเลยดูน่าสนุกเลยฮะตื่นเต้นขนาดไหนบ้างจริงคือก็ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นคืออยากจะเห็นตัวเต็มๆแบบว่าเฮ้ยเราจะออกมาเป็นยังไงนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยฮะต้องไปเดินสายกับอันนี้ยังไม่ทราบครับผมฮะแต่ถ้าหนังออกก็อาจจะต้องมีเดินสายแบบว่าต่างประเทศด้วยโปรเจกต์จากทางฮอลลีวูดมีต่ออยู่ไหมนอกจากเรื่องนี้แล้วจริงๆมีแคสติ้งเข้ามาเรื่อยๆฮะก็คือที่นู่นคือจำเป็นต้องแคสติ้งจริงคือก็ยังเดินสายยากมากเลยฮะคือการแข่งขันมันสูงมากครับผมเหนื่อยหรือท้อไหมครับเหนื่อยหรือท้อเป็นเรื่องปกติของทุกอาชีพอยู่แล้วฮะคือมันมีเรื่องให้เราเข้ามาตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือตัวงานไม่มีทาง
ทำให้เราท้อได้แต่ว่าคือมันเป็นแบบปัจจัยอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยแบบว่าที่มันแบบเหนื่อยแบบเดี๋ยวงานนี้ก็แบบแคสติ้งหรือว่าอะไรเงี้ยครับอย่างงานฮอลลีวูดมันต้องบิวตัวเองมันต้องสร้างกำลังใจตัวเองเยอะมากในการคือเราก็ได้กำลังใจจากแฟนด้วยแล้วเราก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็สิ่งสำคัญสุดคือเราก็ต้องให้กำลังใจกับตัวเองกันผมว่ามันต้องมีฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมครับแบบที่ไปฝึกหมายถึงเรียนเพิ่มเติมหรืออะไรผมค่อนข้างที่จะต้องฝึกเรื่องภาษามากขึ้นฮะเพราะว่าต่อให้พูดได้แล้วมันก็ใช่ว่ามันจะพออย่างเงี้ยเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาก็หลายภาษาเนาะก็ตอนนี้ก็หลายภาษาอยู่ฮะเริ่มสับสนโอเคนะครับขอบคุณครับ